มาทางฝั่งช่องอโศกบ้างนะคะทางช่องวันนะคะสงครามสมรสค่ะน้องไมค์ค่ะคอนเฟิร์มเรื่องนี้นะคะร้ายกว่าเรื่องเก่าๆที่เล่นมาเป็นร้อยเท่ารับบทนะคะออนนรินทร์ในสงครามสมรสเขาบอกว่าเป็นตัวสอดแทรกนะคะระหว่างพี่ชาคริสกับพี่แอฟทักษะออนก็เปิดมาไปบอกว่าน้ำสั่งอยู่กับพี่ชาคริสนะแล้วแม่แอฟก็ตามมาทวงสามีคืนนะเห็นไหมล่ะมันแรงขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้พอว่าพี่ป้อนกับพี่บอยเนี่ยส่งบทให้หูตื่นเต้นมากเขาบอกว่าบทดีๆแบบนี้นานๆไม่เคยเลยที่จะโยนไปได้เขาน่ะเพราะครั้งนี้เขาบอกว่าตั้งใจเล่นเต็มที่แล้วเขาก็บอกว่าตัวพี่สันน่ะพี่สันหล่อแก้วเขาบอกว่าเนี่ยให้ร้ายแบบว่าร้ายไม่ต้องคิดถึงใครร้ายแบบว่าผิดกฎหมายก็ไม่กลัวร้ายเพื่อจะแย่งคนที่เรารักมาให้ได้มันร้ายขนาดนี้ร้ายยังไงคะน้องไมค์ขาเดี๋ยวไปฟังไมค์กันเลยค่ะค่ะวันนี้สงครามสมรสเราก็มาบวงสรวงละครกันนะคะก่อนละครออนแอร์แล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายทำใกล้จะปิดกล้องแล้วด้วยก็ไมค์รับบทเป็นออนาลินนะคะก็จะเป็นคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของพี่ชาคริสกับพี่แอฟค่ะในเรื่องตอนอ่านบทครั้งแรกก็หูแบบไม่เคยมีบทอะไรแบบนี้เฉียดตาเรามาเลยสักครั้งหนึ่งเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบมีบทนี้ที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นบทที่ท้าทายแล้วก็แปลกใหม่สำหรับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองเล่นก็เลยแบบตัดสินใจที่จะรับเรื่องนี้อะไรนะคะยังไม่เคยถามว่าทำไมแต่ว่าพอจะแบบคิดได้นิดนึงว่าแบบเราเคยมาร่วมงานกับทางช่องวันเรื่องนึงมารับเชิญแบบประมาณ6ตอน6 EP อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนดีก็เป็นหลายๆอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณหนูแบบตอนนั้นเล่นเรื่องอุ้มรักเกมลวงกับพี่กบสุวรรณันใช่แล้วตอนนั้นก็คือก็มีเป็นคนเป็นอะไรที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันว่าแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นได้หลายขนาดนี้น่าตกมากแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบน่าจะไปแบบถูกตาถูกใจพี่ป้อนหรือพี่สันก็เลยได้แบบมีโอกาสมาเล่นเรื่องนี้เดี๋ยวแบบยิ่งกว่าเรื่องที่แล้วคูณไปประมาณ100เท่าจริงๆก็ไม่อยากสปอยมากแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นการเชื่อเฉือนกันที่แบบเข้มข้นสะใจถึงแม้ไม่ต้องมีถึงมือตบตีอะไรกันแน่นอนแต่ว่าดูแล้วแบบน่าติดตามด้วยความที่มันเป็นเรื่องของแบบคดีความขึ้นลงขึ้นศาลหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เลยจะแบบดูขนาดอ่านไปยังลุ้นไปเลยว่ามันจะลงเอยยังไงมันจะจบยังไงสรุปเรื่องนี้แบบจะจบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามทำความเข้าใจเพราะว่าเหมือนตัวละครตัวนี้เขาคงไม่รู้ตัวหรอกว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วทำการบ้านหนักมากให้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครตัวนี้รู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำมันไม่ผิดแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรเงี้ยมันถึงแบบว่าทำแบบนี้ลงไปคือมันก็คงมีเหตุผลอะไรบางอย่างแบบรักผู้ชายมากๆหรืออะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างทำการบ้านหนักนิดนึงเรื่องความคิดของตัวละครเพราะบางทีบางอันที่เราแบบดูแล้วแบบโหทำไมมันร้ายได้ขนาดนี้เราก็ต้องไปหาเหตุผลตรงนั้นว่าสิ่งที่มันทำร้ายขนาดได้ร้ายขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนี้ที่สันที่วางเอาไว้ที่สันเขาบอกว่าคือไม่ได้อยากได้ร้ายแบบเป็นนางร้ายเหมือนในละครคืออยากได้เป็นคนที่แบบว่าต้องการเอาชนะมีเหตุผลของตัวเองสูงไม่แคร์อะไรเลยไม่ใช้เหตุผลไม่ใช้สมองใช้แต่อารมณ์หัวใจความรู้สึกล้วนๆไม่แคร์ถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สัตว์ก็ช่วยเยอะเหมือนกันในเรื่องของแบบการแสดงไม่กลัวค่ะจริงๆมาว่าเป็นอะไรที่สนุกนะคะเล่นแล้วแบบดูมีสีสันอะไรอย่างเงี้ย ดูแล้วก็ได้แบบเปิดมิติมุมมองในอีกแบบนึงที่เรายังไม่เคยได้ลองเล่นใช่บางคนก็โอ้ยคิดภาพไมล์ไลน์ไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแบบต้องลองดูในละครบทบาทในจออาจจะดูร้ายนะคะแต่ว่าตัวจริงน้องไมล์น่ารักนะน่ารักจริงๆเขาบอกว่าอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อกี้เขาบอกว่าเคยร้ายมาแต่แบบคุณหนูเรื่องนั้นเคยเล่นกับพี่กบสุวรรณันร้ายแบบว่าคุณหนูน่ารักแต่อันนี้ร้ายกว่าร้อยเท่าอ่ะโอ้โหอยากดูต้องดูนะแซ่บเรื่องนี้สงครามสมรสเนี่ยแซ่บจริง